สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับกลยุทธ์ทางด้านตลาดหุ้นนะครับวันนี้นะครับก็ข่าวในเรื่องของธนาคารสวิสนะครับที่ประกาศกำหนดเพดานนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ส่งผลให้ค่าเงินฟรังก์สวิสเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็ตัวค่าเงินยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับรวมถึงการที่ศาลเยอรมนีเนี่ยสนับสนุนบทบาทนะครับที่เยอรมนีเข้าช่วยเหลือกรีซนะครับอันนี้เนี่ยก็มองว่าจะเป็นการเปิดทางสำหรับการมีส่วนร่วมในมาตรการช่วยเหลือนะครับที่อาจจะคลี่คลายปัญหาวิกฤตการการเงินของยุโรปนะครับเป็นปัจจัยบวกนะครับต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเห็นได้ทั้งดาวโจนส์นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถึง 2.5% นะครับแล้วก็ตลาดในภูมิภาคเช้านี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็คาดหมายเซนติเมนต์ในเชิงบวกเนี่ยยังอยู่ในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ภูมิภาคในวันนี้โดยมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆก็ได้แก่ราคาน้ำมันที่ขยับตัวขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ไนเม็กนะครับก็ดีดตัวขึ้น 3.32 เหรียญนะครับมาปิดที่ 89.34 ดอลลาร์นะครับโดยได้รับแรงหนุนก็คือจากการคาดการสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยอาจดิ่งลงในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็การความกังวลนะครับที่อาจจะมีพายุพัดเข้าสู่อ่าวเม็กซิโกนะครับรวมไปถึงความคาดหวังในเชิงบวกต่อแถลงการของโอบามาเกี่ยวกับแผนการสร้างงาน1ล้านตำแหน่งในวันที่8กันยายนนี้ด้วยนะครับสำหรับกลยุทธ์นะครับเราก็แนะนำเทรดดิ้งนะครับตามเซนติเมนต์เชิงบวกระยะสั้นนะครับโดยเน้นที่หุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวขึ้นนะครับรวมไปถึงกลุ่มธนาคารที่มี valuation ที่น่าสนใจนะครับโดยมองแนวต้านนะครับของเซตในวันนี้อยู่ที่ 1,075 ถึง 1,081 จุดนะครับแนวรับก็ 1,064 ถึง 1,057 จุดนะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนนะครับเราก็ยังคงแนะนำถือนะครับในตัวของไทยคมนะครับตัวสิริแล้วก็ตัว SCB นะครับแล้วก็ปรับออกในตัวของ Advance นะครับแล้วก็ตัว Workpoint นะครับหุ้นที่ปรับเข้ามานะครับก็คือตัวปตท.สผ.นะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐาน226บาทอันนี้เราก็มองในเรื่องของประโยชน์นะครับจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเข้ามาก็คือตัว TMB นะครับก็แนะนำเก็งกำไรเช่นกันราคาพื้นฐาน2บาท40นะครับอันนี้เราก็คาดหวังในเรื่องของผลประกอบการที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังมีอัพไซด์ที่สูงนะครับเมื่อเทียบกับราคาพื้นฐานนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับ